ดยเมย์ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับ Huawei Watch D เนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตจากทาง อย.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วว่าเชื่อถือได้เหมือนกับอุปกรณ์วัดความดันโลหิตเลยค่ะเป็นการใช้งานสมาร์ทวอทช์ที่ตอบโจทย์คนที่อยากดูแลสุขภาพจริงๆค่ะกับ Huawei Watch DHuawei Watch D สมาร์ทวอทช์รุ่นแรกที่สามารถวัดความดันโลหิตได้ถือว่าเป็นการพลิกโฉมการวัดสุขภาพบนสมาร์ทวอทช์เลยนะคะแต่จะใช้เซ็นเซอร์อะไรทำงานยังไงบ้างนั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาจากที่เปิดคลิปกันไปนะคะว่า Huawei Watch D รุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทวอทช์รุ่นแรกที่สามารถวัดความดันโลหิตได้แต่เชื่อว่าหลายคนก็ต้องสงสัยค่ะว่าการวัดความดันโลหิตจะวัดยังไงใช้เซ็นเซอร์อะไรเหมือนกับที่เราอ่ะไปวัดที่โรงพยาบาลไหมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานกับการวัดความดันโลหิตนั้นก่อนอื่นเราไปดูสเปคของ Huawei Watch D กันก่อนค่ะโดยสเปครุ่นนี้นะคะตัวสมาร์ทวอทช์เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่51x38x13.6 มิลค่ะและน้ำหนักจะอยู่ที่ 40.9 กรัมนะคะซึ่งน้ำหนักจะไม่รวมสายรัดวัสดุโดยรอบก็จะเป็นอลูมิเนียมค่ะดูแล้วก็แข็งแรงทนทานขนาดตัวเรือนนะคะจะมีขนาดอยู่ที่30มิลและหน้าจอในการใช้งานรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.64 นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth 5.1 ได้แล้วค่ะและยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน NFC และรองรับ GPS เปิดโตและกาลิเลโอค่ะพร้อมทั้งยังกันน้ำ IP68 อีกด้วยโดยแบตเตอรี่ของสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้จาก Huaweiนะคะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ451มิลลิแอมป์ค่ะใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง7วันเชื่อมต่อกับมือถือของ Huawei เนี่ยด้วยแอปพลิเคชัน Huawei Health สามารถเชื่อมต่อได้นะคะผ่านทาง Android ก็ได้หรือว่า iOS ก็ได้ค่ะโอเครู้สเปคกันไปแล้วนะคะมาถึงจุดเด่นของรุ่นนี้กันค่ะกับการวัดค่าความดันโลหิตของเรานะคะผ่านทาง Huawei Watch D นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะคะเริ่มจากการกดปุ่มที่มีสีแดงนะคะเป็นปุ่มด้านล่างจะเขียนว่า Help อยู่ตรงนี้กด2ทีค่ะปึ๊กปึ๊กหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอให้เราทำมือแบบนี้เพื่อที่จะเริ่มการวัดค่าความดันโลหิตของเราค่ะโดยไม่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับ Huawei Watch D เนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตจากทาง อย.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วว่าเชื่อถือได้เหมือนกับการใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นเฉพาะทางในการวัดความดันโลหิตเลยค่ะเนี่ยตอนที่วัดอยู่รู้สึกได้เลยว่าตัวสายทำการวัดเหมือนเวลาเราวัดความดันนะคะเวลาไปโรงพยาบาลสายของตัวสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้จาก Huawei นะคะก็จะรัดเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยวัดเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่นี่ตอนนี้สายยังเป็นสายใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมทุกคนปึ๊บพอตัว Huawei Watch D เริ่มวัดเนี่ยสายก็จะเริ่มขยับรัดข้อมือเมย์ไปเรื่อยๆเพราะในการทำงานของตัว Huawei Watch D รุ่นนี้นะคะตัวเรือนเนี่ยจะมีช่องเปล่าลมนะคะสำหรับสายวัดโดยเฉพาะเลยสามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนสายได้หน้าตาก็เป็นอย่างที่เมย์ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะอย่างการวัดเนี่ยข้อมือของคนเรามันไม่เท่ากันนะเนาะอย่างเมย์เนี่ยข้อมือเล็กมากๆบางทีเวลาเราวัดเนี่ยอาจจะใส่สายรัดไม่แน่นพอหรือว่าท่านแน่นเกินไปการอ่านค่าเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่สามารถวัดได้แน่นอนนะคะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเมย์ข้อมือเล็กมากๆถ้าเมย์ใส่ไม่พอดีมันก็จะวัดค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเช็คดูให้ดีก่อนใส่นะคะซึ่งอย่างคนข้อเล็กแบบเมย์นะคะนี่เมย์ก็จะใช้อันนี้ที่เขาแถมมาให้เป็นตัวกระดาษเหมือนกับว่าให้เราอะใส่ลองวัดก่อนว่าข้อมือเราควรจะใส่อยู่ที่ข้อไหนจะได้รู้ว่าใส่ข้อไหนแล้วเราจะสามารถวัดความดันโลหิตได้นั่นเองนะคะก็ถือว่าดีมากๆเพราะเนี่ยลำบากมากเลยคนข้อเล็กแบบเมียจะวัดอะไรทั้งทีและนอกจากนี้นะคะ Huawei Watch D ไม่ใช่เพียงแค่วัดความดันโลหิตได้นะคะยังวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG ได้ด้วยค่ะแล้วความแม่นยำเนี่ยก็ใกล้เคียงกับอุปกรณ์เฉพาะทางเลยทีเดียวรวมไปถึงการวัดค่า SpO2 นะคะหรือว่าออกซิเจนในกระแสเลือดของเราค่ะเผื่อว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกเหมือนจะเป็นโควิดหรือเปล่าสามารถใช้เจ้า Huawei Watch D นี้นะคะวัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือดได้โดยเราต้องดูนะคะว่าค่าออกซิเจนในกระแสเลือดของเราเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ห้ามต่ำกว่า 95% นะคะเพราะว่าถ้าต่ำกว่า 95% นั่นคือร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติแล้วค่ะหรืออาจจะเป็นโควิดก็ได้นะทุกคนต้องบอกว่า Huawei Watch D นะคะเป็นสมาร์ทวอทช์ที่สามารถวัดค่าสุขภาพของเราเนี่ยได้แม่นยำแล้วก็มีอีกหลายฟีเจอร์ให้ใช้เยอะมากๆเลยอย่างเช่น Huawei True Relax ค่ะกับการวัดค่าความเครียดในร่างกายของเราว่าอุ๊ยวันนี้เรามีความเครียด
มากเกินไปหรือเปล่าก็สามารถวัดได้หรือว่าจะเป็น Huawei True Sleep ค่ะกับการตรวจเช็คตรวจวัดนะคะการหลับของเรานั่นเองว่าหลับลึกไหมคืนนี้หลับสบายหรือเปล่านะคะและอย่างที่บอกค่ะรวมไปถึงโหมดการวัดค่าการออกกำลังกายของเราหรือใครอยากจะวัดค่าการเดินก็สามารถใช้งานได้ค่ะเป็นการใช้งานสมาร์ทวอทช์ที่ตอบโจทย์คนที่อยากดูแลสุขภาพจริงๆค่ะกับ Huawei Watch D Huawei Watch D ทำงานได้ขนาดนี้การใช้งานของแบตก็ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะเพราะว่าแบตเนี่ยจุถึง451มิลลิแอมป์เลยนะคะใช้ได้ถึง7วันแต่เท่าที่แอบลองมามีเกิน7วันด้วยนะคะก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานหนักมากเนี่ยก็อยู่ได้ยาวๆเลยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆเลยค่ะถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์ที่คุ้มมากๆเลยนะคะวัดค่าได้เยอะแล้วก็ใช้งานได้แบบยาวๆลิมิเต็ดไปเลยมาเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกโดยรวมแล้วกันนะคะกับ Huawei Watch D รุ่นนี้เท่าที่ลองอันเนี้ยลองใส่ที่ชอบก็คือว่าสามารถวัดค่าได้เยอะมากจริงๆอย่างเมย์เนี่ยเป็นคนออกกำลังกายแบบเฮลตี้ไงทำเป็นเฮลตี้อยู่แล้วไงก็ชอบที่มันสามารถวัดค่าได้เยอะมากพวกSPO2 หรือจะเป็นความดันโลหิตก็ดีนะคะพร้อมทั้งไอ้โหมดแบบการออกกำลังกายมีเยอะ78แบบเนี่ยอันนี้เมย์ชอบแล้วก็การใช้งานที่เมย์อาจจะรู้สึกติดขัดนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวของสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้ตัววอชดีของหัวเว่ยเนี่ยมันอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าข้อมือเมย์ไปหน่อยน่ะก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะหนักแล้วก็สายก็ใหญ่ไปสำหรับเมย์นะอาจจะอยากให้แบบมีแบบสำหรับคนข้อมือเล็กๆบ้างได้ไหมคืออยากใส่บ้างแบบแล้วดูสวยๆหล่อๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อติของเมย์นิดๆหน่อยๆค่ะแต่โดยรวมเมย์ชอบนะเพราะว่ามันตอบโจทย์กับยุคนี้มากๆเลยแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลบ่อยๆเพราะว่าค่าที่เขาวัดมาเนี่ยแม่นยำใกล้เคียงกับอุปกรณ์เฉพาะทางเลยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะที่เลิฟมากก็คือแบตอึดทึกทน7วันไม่ต้องชาร์จเลยก็คือบางทีก็ลืมไปเลยว่าอ๋อนี่ต้องชาร์จแล้วเนาะใช้ได้นานจริงๆค่ะอันนี้ชอบมากๆสำหรับ Huawei Watch D รุ่นนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 14,990 บาทค่ะใครสนใจก็รีบไปตามกันมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคะกับตัวของ Huawei Watch D ชอบไหมกับการที่วัดค่าได้เยอะขนาดนี้หรือว่าอยากให้เสริมอะไรเข้าไปอีกคอมเมนต์มาบอกเมย์กันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาของเมย์แล้วแหละลาไปก่อนหน้าบ๊ายบาย